สปสช.เพิ่มทางเลือกแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมป้องกันโรคติดต่อโดยการแจกถุงยางอนามัยเริ่ม1กุมภาพันธ์2566โดยสามารถรับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้นะครับสำหรับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขาได้กล่าวนะครับว่าถุงยางอนามัยเนี่ยเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์แล้วก็ใช้สำหรับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศหลายโรคด้วยกันนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยสปสช.ก็ได้มีการบรรจุบริการถุงยางอนามัยเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทมาอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้นะครับในปี2566เนี่ยเขาก็ยังเดินหน้าสนับสนุนบริการถุงยางอนามัยต่อเนื่องโดยเบื้องต้นได้เตรียมถุงยางอนามัยจำนวนกว่า94ล้านชิ้นนะครับแล้วก็สารหล่อลื่นสำหรับกลุ่มเป้าหมายประชาชนผู้มีสิทธิ์บัตรทอง30บาทที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ซึ่งจะได้รับถุงยางอนามัยครั้งละ10ชิ้นต่อคนต่อสัปดาห์ไม่เกิน52ครั้งต่อคนต่อปีเริ่มตั้งแต่1กุมภาพันธ์2566เป็นต้นไปโดยสามารถเข้ารับบริการถุงยางอนามัยได้ที่หน่วยบริการประจำหน่วยบริการปฐมภูมิหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเวชกรรมด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคร้านยาคลินิกชุมชนอบอุ่นเป็นต้นด้วยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับท่านจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์บนสมาร์ทโฟนและถ้าในกรณีผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้บัตรประชาชนเนี่ยลงทะเบียนรับบริการได้ที่หน่วยบริการโดยตรงก็ได้ในส่วนของหน่วยบริการที่มีศักยภาพด้าน SIVสปสช.เนี่ยก็จะยังคงสนับสนุนให้บริการถุงยางอนามัยสารหล่อลื่นและบริการด้าน SIV ตามสิทธิประโยชน์เช่นเดิมและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็เพิ่มการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสิทธิ์บัตรทอง30บาทในการรับถุงยางอนามัยสปสช.ได้ร่วมกับหน่วยบริการทั้งภาครัฐเอกชนให้บริการถุงยางอนามัยผ่านตู้จ่ายถุงยางอนามัยอัตโนมัติซึ่งก็จะนำไปติดตั้งนอกหน่วยบริการหรือในชุมชนเพื่อช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกไปรับบริการถุงยางอนามัยที่หน่วยบริการโดยเบื้องต้นจะนำร่องติดตั้ง3จุดในพื้นที่เมืองพัทยาชลบุรีโดยเขากำหนดดีเดย์เริ่มให้บริการ14กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งก็จะตรงกับวันวาเลนไทน์ก่อนที่จะขยายไปทั่วประเทศตรงนี้สำหรับการตั้งจุดบริการนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็เริ่มตั้งแต่1กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยลงทะเบียนที่แอปพลิเคชันเป๋าตังหรือถ้าไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็ใช้บัตรประจำตัวประชาชนติดต่อที่หน่วยบริการได้โดยตรงนะครับ